สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิดีโอนี้นะคะทรายเข้าร่วมแคมเปญกับ Bifetta ค่ะก็ได้รับคำท้านะคะมาจากน้องป๊อปปี้ยาบิวตี้นะคะซึ่งโจทย์ก็จะเป็นการที่ให้ทรายลองแต่งหน้าในลุคที่ตัวเองแบบไม่ถนัดนะคะคือจริงๆมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าก็วันนี้ก็พยายามคิดนะคะว่าลุคประมาณไหนที่ตัวเองพอไปได้แล้วก็ยังไม่เคยแต่งให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทรายจะแต่งออกมาเป็นอะไรค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันใหม่นะคะในลุคที่ทรายจะพรีเซนต์ต่อไปนี้นะคะเราก็จะต้องมาลบเมคอัพออกก่อนค่ะซึ่งวันนี้แน่นอนว่าทรายจะใช้เป็น Bifetta Cleansing Lotion นะคะแต่ว่าสูตรที่ทรายจะใช้ให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่เพิ่งออกมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งสำหรับสูตรเดิมที่มีอยู่ด้วยนะคะตัวนี้เลย Bifetta Cleansing Lotion สูตร Sensitive สำหรับผิวที่บอบบางมีอาการระคายเคืองง่ายนะคะก็จะเหมาะกับสูตรนี้ค่ะสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งให้ดูน่ารักมุ้งมิ้งมากยิ่งขึ้นนะคะ Cleansing Lotion ของ Bifetta ทุกตัวนะคะจะเป็นสูตรที่เรียกว่า Micellar Water ก็คือเป็น Cleansing ที่เป็นสูตรน้ำนะคะแต่ว่าในทุกๆสูตรของ Bifetta นะคะจะไม่มีการผสมแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่สีนะคะให้มั่นใจได้เลยว่าทุก product ที่เป็น Cleansing Lotion ของ Bifetta ไม่มีเหล่านี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาที่เพิ่มเข้ามามีสารที่ชื่อว่าพูลูรันค่ะแล้วก็ไฮยาลูโรเนตนะคะ2ตัวนี้จะเข้ามาเสริมเป็นเกราะป้องกันให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นค่ะรู้จักกันไปคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะเราจะต้องดึงตัวล็อกตัวนี้นะคะซึ่งตัวล็อกตัวนี้เนี่ยให้เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆมีการเดินทางจะได้เอาล็อกตัวปั๊มไว้ Cleansing Lotion ตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องใช้ร่วมกันกับสำลีค่ะบีบให้ชุ่มแผ่นนะคะจากนั้นเราก็สามารถลบหน้าได้เลยค่ะจะเห็นว่าเมื่อตะกี้นะคะทรายใช้เช็ดทั้งตาแก้มปากแล้วก็รองพื้นทั้งหมดเลยเพื่อนๆสามารถใช้รอบดวงตาได้แล้วก็เวลาที่เราโดนตาเนี่ยไม่มีอาการแสบใดๆทั้งสิ้นเช็ดให้สะอาดหมดจดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะหลังจากเราเช็ดผิวจะรู้สึกว่าสะอาดแล้วนะคะสังเกตเลยว่าตัวหน้าเนี่ยไม่มีความแห้งตึงเกิดขึ้นตัวผิวก็จะรู้สึกสดชื่นด้วยทีนี้เดี๋ยวทรายก็จะไปแต่งหน้าต่อละค่ะในลุคที่เตรียมเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะไปดูกันค่ะThank you.
ร้อยนะคะหลักๆนะคะก็ของลุคนี้เนี่ยอินสปิเรชันมาจาก BJD นะคะตุ๊กตาบอลจอยดอลคือมันผลิตมาจากเรซินค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่อาร์ติสต์เขาจะแต่งเมคอัพให้ตุ๊กตาเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้ดูเหมือนมีชีวิตขึ้นมาด้วยการเติมเลือดฝาดเข้าไปนะคะเขาก็จะเอาสีแบบโทนชมพูโทนแดงนะคะลงตรงช่วงแบบซอกต่างๆบนใบหน้านะคะแซคก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะแซคก็เลยเลือกเป็นเอาเป็นว่าเราเป็นโทนชมพูหมดเลยแล้วกันเข้ากับวิกผมด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำเป็นแบบนี้มาสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาลุคนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ต้องทาคิ้วสีชมพูนะอันนี้แบบเอาไว้คอสเพลย์อย่างเดียวพอนะคะคือสายอาจจะไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์ตรีมมากๆเพราะว่าสายก็ไม่ใช่สายนั้นเนาะไม่ถนัดในการแต่งหน้าให้เอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากกว่าอย่างลุคนี้เนี่ยก็มันอาจจะเกินชีวิตประจำวันไปนิดนึงนะในส่วนของจมูกในส่วนของคิ้วอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลุคนึงที่สายครีเอทขึ้นมาเพื่อแคมเปญนี้แล้วกันนะคะ1เทคนิคนะคะที่เพื่อนๆจะเห็นกันไปก็คือการเอาลิควิดลิปสติกนะคะมาใช้เป็นอายไลเนอร์มาใช้เป็นมาสคาร่านะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันเหมาะกับการที่จะใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอสั้นๆเบาๆแป๊บเดียวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อย่าลืมนะคะไปโหวตลุคนี้ให้สายนิดนึงเนาะที่เพจของ Vifetta ค่ะยังมีน้องๆบล็อกเกอร์อีก4คนนะคะรวมด้วยกันไปทั้งหมด5คนนะคะที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ก็ไปส่องดูได้นะว่าแต่ละคนครีเอทลุคออกมาเป็นแบบไหนยังไงนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะไซด์ได้รับมาจากน้องป๊อปแล้วไซด์ก็จะส่งต่อไปให้น้องตู่ซาวติดค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าตู่จะครีเอทออกมาเป็นแบบไหนนะคะวิดีโอนี้ไซด์ลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะจะมีอะไรดีๆแบบนี้มาอัปเดตกันอีกก็อย่าลืมติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย